เอาละครับผ่านตาช่างมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชนะครับข้างๆกันนี้ก็คือครูชัยเดชครับผมน้องผ่านตาช่างมาแล้วมีไฟชกกับสิงห์พิชิตเคซ่ายิมมีเข็มขัดแชมป์รุ่นมินิไฟเวทประเทศไทยเป็นเดิมพันด้วยมวยคู่นี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับอิทธิฤทธิ์นิดนึงอิทธิฤทธิ์แนะนำตัวทางบ้านนิดนึงสวัสดีครับอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชครับอิทธิฤทธิ์ชกพิกัด105ครับ105ปอนด์ประเทศไทยนะครับผมเข็มขัดแชมป์ประเทศไทยเดิมพันเลยเดิมพันเมื่อเช้าเกินเท่าไหร่6ครับจุด6ครับจุด6ลดกี่ครั้งครับลดครั้งเดียวครับครั้งเดียวผ่านเลยครับผมซ้อมที่ไหนซ้อมที่บุรีรัมย์ครับค่ายมวยสิทธิ์ครูเดชครับครับกี่วันครับกี่วัน20วันครับ20วันเต็มเหนียวแล้วใช่ไหมเต็มเหนียวครับชกชิงแชมป์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกป่ะในชีวิตครั้งแรกครับแต่เคยชิงแชมป์ภาคอีสานแล้วครับภาคอีสานจริงแล้วเป็นไงบ้างชนะครับเป็นแชมป์ 38.5 กับของอะไรฮะของชมรมมวยสยามครับแล้วก็ 47.5 ครับครับของอะไรฮะชมรมมวยสยามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแชมป์ภาคอีสานครับผม2เส้นด้วยกันนะฮะของชมรมมวยสยามเพลนี้ชิงแชมป์ที่ลุมพินีชิงเข็มขัดแชมป์ประเทศไทยครับผมมั่นใจยังไงมั่นใจ 100% ครับ 100% เหรอครับเอาอะไรแชมป์ให้ได้ให้ได้ครับโอ้เอาอะไรไปชนะสิงห์พิชิตซ้ายครับซ้ายซ้ายนี่คือหมัดซ้ายหมัดซ้ายต่อยซ้ายครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายมีแข้งไหมมีครับมีศอกซ้ายไหมมีครับแล้วทางขวาเนี่ยถีบเอาไว้ถีบครับโอ้ยท่านผู้ชมครับขวาเนี่ยมีประโยชน์นะฮะเอาไว้ถีบถีบแล้วก็ออกซ้ายครับผมทั้งหมัดทั้งแข้งครับครับมันจะเกินเต็มเหนียวเลย 100% ครับ 100% นะเอาละครับอายุเท่าไหร่ละอายุ16ครับ16ปีเรียนชั้นไหนม.4ครับม.4วันนี้ทางบ้านมาเชียร์เยอะไหมเยอะครับเยอะจังหวัดไหนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับเอ้าฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นิดนึงก็ขอให้ชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ผมด้วยครับวันนี้จะเอาแชมป์กลับค่ายได้ครับโอ้โหเอาล่ะครับนี่ก็คืออิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชครับน้องเคยได้แชมป์มวยสยามมาแล้ว2เส้นด้วยกันครับทางภาคอีสานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาชิงแชมป์ประเทศไทยที่เวทีมวยลุมพินีน้องบอกว่าจะหอบเข็มขัดแชมป์กลับจังหวัดบุรีรัมย์นะเอาล่ะครับเอาล่ะครับผ่านตาช่างมาอีกคนนึงแล้วนะครับคู่สำคัญในรายการวันนี้ครับสิงห์พิชิตเคซ่ายิมจะขึ้นชิงแชมป์105ปอนด์ประเทศไทยกับอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเดชสิงห์พิชิตแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อสิงห์พิชิตเคซ่ายิมครับผมสิงห์พิชิตไฟนี้รู้ไหมว่าชิงแชมป์รู้ครับโอ้โหรู้ครับเตรียมตัวมานานยังไฟนี้นานกว่าปกติครับนานกี่วันหนึ่งเดือนครับเต็มหนึ่งเดือนเต็มเหรอปกติเนี่ยซ้อมมาถึง1เดือนไหมไม่ครับ3อาทิตย์3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ก็เกือบ1เดือนอ่ะนะครับผมชกพิกัด105ปอนด์ครับผมกับอิทธิฤทธิ์นะเคยเจอกันยังไม่เคยครับไม่เคยเคยชิงแชมป์ยังในชีวิตไม่เคยเลยครับไม่เคยครั้งนี้ก็ไม่เคยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยครั้งแรกเลยครับผมโอ้ที่ระยองระยองก็ไม่เคยไม่เคยครับครับน้ำหนักเนี้ยน้ำหนักเราไหม105ปอนด์น้ำหนักเราครับน้ำหนักเราเลยครับช่างเมื่อเช้าเกินเท่าไหร่พอดีครับพอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอ้เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับสิงห์พิชิตมั่นใจได้แชมป์สักกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับ 100% เต็มเลยนะครับผมเห็นคู่ชกยังศึกษาเทปยังเห็นแล้วครับดูทุกวันแล้วเป็นไงบ้างเขามีแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายเรามีอะไรเรามีเข่าครับแข้งซ้ายกับเข่าคิดว่าเข่าเนี่ยบทขยี้ได้ได้ครับโอ้ยเฮียหนึ่งเตรียมบัตรฉีดเท่าไหร่ครับไม่ต่ำกว่าทอง1บาทครับไม่ต่ำกว่าทอง1บาทเงินล่ะเงินไม่ทราบครับไม่ทราบสำคัญที่สุดก็คือแชมป์ที่จะเอาไปประดับค่ายแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลกับตัวเรานะนักมวยนะอายุเท่าไหร่ละปีนี้18ครับ18ปีมีครอบครัวยังไม่มีครับ ไม่มี มีแฟนยังไม่มีครับไม่เอ้ยจริงหรือเปล่าจริงครับรอๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะ จังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดระยองครับเอาละครับเอาฝากพี่น้องชาวจังหวัดระยองเลยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมต้องเอาแชมป์กลับระยองให้ได้ครับครับผมต้องเอาแชมป์กลับระยองให้ได้แล้วก็หมัดซ้ายขึ้นมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับติดตามครับว่าสิงห์พิชิตจะเอาชนะจะเอาแชมป์กลับระยองได้หรือไม่นะครับผมอิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ให้คำตอบวันนี้ติดตามชมเลยนะครับผมคู่4ในรายการครับโชคดีนะ
ล่ะ